ราอยู่กับนี่ครับเจ้านี่ครับโฉมใหม่เลยครับ GLC 220D ครับเครื่องยนต์ดีเซลอย่างที่เราได้ยินอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าสนใจของเขาไม่ใช่แค่ดีไซน์อย่างเดียวอัตราเร่งสมรรถนะของเครื่องยนต์เนี่ยแรงบิดระดับ400นิวตันเมตรกับเครื่องยนต์บล็อกนี้ผมว่าแล้วก็ตัวรถของเขาเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวครับผมว่ามันน่าจะต้องเร้าใจและตื่นเต้นเนี่ยแรงม้า194แรงม้าเพียงพอไหมผมว่าน่าจะเพียงพอเลยแหละกับบล็อกนี้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญดีไซน์ของเขาเนี่ยฮะชุดไฟใหม่กระจังหน้าเป็นแบบใหม่แล้วนะครับนี่เป็นสไตล์ของSUV ของ Mercedes-Benz ครับนี่ตัดขอบด้วยโครเมียมครับผมชุดไฟเป็นแบบใหม่ละแล้วตัวนี้เป็นตัวแต่งครับเป็น AMG แต่งนี่ครับจะเห็นว่าล้อขนาด19นิ้วดูครับปั๊มโลโก้ AMG อันนี้เฉพาะตัวแต่งนะฮะตัว AMG แล้วก็เนี่ยคาลิเปอร์ขนาดใหญ่เต็มซุ้มเลยมีบันไดข้างมาให้แล้วท้ายเป็นแบบใหม่เราก็จะเห็นแบบเนี้ยอยู่ในทั้ง GLE ตัวใหม่ก็แบบนี้เหมือนกันฮะตัวนี้ก็เป็นGLC 220D ฮะตัวนี้ที่เราเอามามีดิฟฟิวเซอร์มาให้ฮะอารมณ์สปอร์ตนี่มีแฝงสปอร์ตมาให้ปลายท่อเป็นแบบพรีเมียม2ฝั่งครับมีเซ็นเซอร์รอบคันครับเราจะเห็นว่าท้ายของเขานี่มันดูใหญ่ขึ้นนี่ฮะมันจะดูบานออกฮะจะเห็นเชฟคือตรงขึ้นไปหลังคาตรงขึ้นไปแล้วก็มาช่วงซุ้มล้อเนี่ยก็คือเหมือนสะโพกของเขาเนี่ยใหญ่ขึ้นกว่าเดิมฮะหลังคาก็มีแหลกหลังคามาให้หลังคามีพาโนรามิกมีราวหลังคามาให้ก็สำหรับติดแหลกติดอะไรงี้ได้ครับถ้าดูภายนอกกันไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลองขับว่ามันจะตอบสนองได้ดีขนาดไหนอัตราเร่งดีขนาดไหนแล้วแรงบิดที่มันมากมากเนี่ยกับบอดี้อย่างเงี้ยเดี๋ยวรู้กันแน่เดี๋ยวไปกันเลยครับขับมาสักระยะนึงแล้วเนี่ยต้องบอกว่ารู้สึกว่าการตอบสนองของเครื่องยนต์เนี่ยมันทำได้ดีมากๆเลยครับไม่ว่าจะทั้งช่วงอัตราเร่งการเร่งแซงหรือว่าการออกตัวเนี่ยโอ้โหถือว่าเจ๋งมากนะตัวนี้ฮะตัวนี้อย่างที่บอกว่าเป็นตัวรถรุ่นใหม่ของ Mercedes-Benz แล้วสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยคือหน้าจอครับนี่ฮะหน้าจอขนาด10นิ้วเบาะนั่งต้องบอกว่านี่เป็นแบบบักเก็ตซีทฮะกระชับลำตัวมากนี่จะเห็นว่าปีกตรงเนี้ยพอมาถึงข้างหลังเลยแล้วก็ปรับระดับได้ครับแผ่นหลังก็คือกดลงไปแล้วมันก็ดันหลังของเราขึ้นมาได้นะฮะมีมาให้เหมือนกันครบครับตรงไหนอีกที่เราอยากจะดูนี่ฮะชุดนี้ก็จะเป็นยังเป็นชุดเดิมที่เราเห็นก็คือตรงนี้ปรับเบาะถูกย้ายขึ้นมาไว้ตรงนี้ฮะตรงนี้มีอยู่แล้วฮะนี่ฮะปรับเบาะอยู่ตรงนี้บริเวณนี้ทั้งหมดครับผมเบาะนั่งด้านหลังถามว่าอึดอัดไหมสะดวกไหมก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้สะดวกสบายขนาดแบบรถไซส์ใหญ่อะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าก็คือนั่งแล้วก็เท่าที่นั่งมานะฮะผมได้ลองนั่งด้วยก็คือช่วงล่างเนี่ยไม่ถึงกับทำให้เรารู้สึกเวียนหัวก็ไปได้เรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นโค้งแรงๆหนักๆฮะตอนที่ระหว่างเดินทางมาก็ถือว่าเจ๋งครับหลังคาเป็นแบบพาโนรามิกครับนี่ฮะเปิดได้ยาวๆ2ช่วงครับก็เปิดได้ทั้งมูนลูปซันลูปเลือกเอาครับได้เป็นลูกเล่นถือว่าเจ๋งฮะระบบเครื่องเสียงนี่ก็ยังถือว่ายังเชื่อใจได้ฮะระบบเครื่องเสียงของ Mercedes-Benz จัดเต็มแน่นอนครับแล้วเสียงหนักแน่นหนักหน่วงมาชัดทุกเม็ดครับผมนี่ฮะส่วนหน้าจออย่างที่บอกว่าผมชอบมากก็ลองดูฮะลูกเล่นของ Mercedes-Benz เขาจัดเต็มครับเนี่ยใช้ได้ทั้งทัชแพดนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วนะถือว่าโอเคมากเลยครับนี่เลื่อนแบบนี้ดูฮะตามนิ้วเลยนี่ฮะไปหมดเลยนี่ฟืดเราก็สามารถที่จะมาเซตตรงนี้ได้มีกล้องให้ดูในรอบคันฮะดูครับนี่ฮะเราเปลี่ยนมุมมองได้แบบด้านหน้านี่ฮะดูฮะนี่ด้านข้างอันนี้ด้านหลังครับนี่ฮะมีฮะ360องศาเลยครับมีหมดเลยนี่ฮะมีครบหมดครับผมการเปลี่ยนโหมดนี่ก็มีไดนามิกมาให้นี่ฮะพอเปลี่ยนโหมดมีอินดิวิโด
ตัวนี้ก็คือเราสามารถจะปรับได้เครื่องยนต์เป็นแบบคอมฟอร์ตแต่อยากได้ช่วงล่างแบบสปอร์ตอะไรเงี้ยฮะเราสามารถปรับเองได้เซตเองได้ฮะดันตรงนี้ก็เป็นโหมดสปอร์ตตัวรถก็จะมีปรับโช๊คปรับช่วงล่างให้กับน้ำหนักพวงมาลัยก็จะเปลี่ยนไปให้มันแข็งขึ้นให้มันขับสนุกคมขึ้นนะฮะคอมฟอร์ตก็แน่นอนครับนุ่มนวลไปเรื่อยๆครับส่วนโหมดสุดท้ายก็จะเป็นโหมดอีโคอันนี้ก็คือประหยัดสุดๆก็คือทุกอย่างจะทำรอบเครื่องยนต์ก็จะต่ำลงอะไรพวกนี้ฮะก็ทำให้เราใช้งานได้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นแต่ผมชอบที่สุดคือเนี่ยฮะแบบผสมผสานเราสามารถปรับเลือกเองได้ครับก็คือจะเอาแบบไหนน้ำหนักพวงมาลัยแบบสปอร์ตแต่ว่าให้เครื่องยนต์เป็นแบบอีโคก็ได้อะไรเงี้ยฮะเนี่ยให้ดูอีกทีนี่ครับแล้วก็สีมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปให้เรานี่ครับส่วนหน้าจอตรงของส่วนของเรือนไม้นี่ฮะดูครับก็จะมีสามารถปรับได้ปรับรูปแบบก็คือให้สีสันสมมุติเราปรับเป็นโหมดสปอร์ตนี่ฮะมันก็จะเปลี่ยนสีเป็นแบบสีเหลืองพอเราปรับมาแบบคลาสสิกลองดูครับนี่ฮะมันก็จะเป็นสีฟ้าเนียนๆตาไปนี่เป็นแบบโปรเกรสซีฟเนี่ยฮะก็จะเป็นสีแดงสีส้มนี่ฮะด้านนี้ก็จะเป็นแรง G ฮะตัวรถนี่ฮะก็บอกด้วยความเร็วเป็นแบบดิจิตอลฮะนี่ฮะรอบเครื่องยนต์มาอยู่ฝั่งนี้หมดเลยนี่ฮะพอปรับเป็นแบบนี้ก็คือจะเป็นแบบคลาสสิกที่เราเคยเห็นก็คือรอบเครื่องยนต์อยู่ฝั่งนี้อันนี้คือต้องบอกก่อนนะฮะมันเป็นจอดิจิตอลจริงๆครับเนี่ยฮะมือสัมผัสได้เลยนี่ครับแล้วถ้าเป็นโหมดสปอร์ตก็แบบนี้เลยนี่ซึ่งรูปแบบนี้เราจะเห็นอยู่ในรถรุ่นใหม่ๆของ Mercedes-Benz ทั้งหมดแล้วนะฮะเกือบทั้งหมดแล้วตรงนี้จะเป็นแรง G ที่โชว์เวลาที่เราขับตำแหน่งมันเหวี่ยงไปทางไหนบ้างอะไรอย่างนี้ครับคันเกียร์ก็ยังเป็นแบบก้านเพื่อแต่ผมว่าดีนะแบบนี้เพราะว่ามันไม่ต้องมาอยู่ตรงกลางให้เกะกะก็คือใช้แบบนี้เลยมีพื้นที่ตรงนี้เพิ่มขึ้นด้วยแล้วอีกอย่างนึงของรุ่นนี้ก็คือ USB ผู้ที่จะใช้ต้องบอกก่อนว่าเป็น USB-C แล้วเนี่ยนี่ฮะผมว่ามันจะเป็นปัญหาไหมไม่เป็นหรอกเพราะว่าคนที่ซื้อไปแน่นอนเขาต้องใช้ได้อยู่แล้วแต่ว่าก็คือการโอนถ่ายข้อมูลก็จะเร็วขึ้นนะฮะสาย USB-C ฮะคอนโซลก็จะเป็นแบบนี่หนังอันนี้เป็นซอฟทัชครับมีโครเมียมตัดก็ดูหรูหราตามสไตล์ Mercedes-Benz อยู่แล้วนี่ฮะเบาะนั่งล่างหลังก็อย่างที่เราบอกไปมันไม่ได้ถึงกับอึดอัดมากครับมีมาครบครบครับลูกเล่นยังเชื่อถือได้ฮะปุ่มโฮมก็กดก็ขึ้นมามีเนวิเกชันให้มีโทรศัพท์เนี่ยเชื่อมต่อนี่ฮะตัวรถเนี่ยเซ็ตค่าตัวรถนี่ฮะอันนี้เป็นแอปพลิเคชันของเขาฮะนี่เราก็กดเข้าไปได้นี่ฮะก็เกี่ยวกับตัวรถนี่ฮะแอมเบียนก็คือพวกไฟพวกอะไรเงี้ยครับคอมฟอร์ตแล้วแต่เราจะเลือกเอาครับปรับเป็นลูกเล่นที่เขาให้มาฮะว่าโอเคครับหลังจากได้ทดลองขับแล้วนะฮะต้องบอกว่าตัวนี้แม่สนุกมากจริงๆฮะคล่องตัวมากๆแล้วก็ตามสไตล์เลยครับโดยเฉพาะโหมดสปอร์ตนี่ผมบอกได้เลยนะคนที่ไม่เคยสัมผัสนะรถแรงๆนะแล้วมาขับโหมดสปอร์ตของตัวนี้โอ้โหรู้เรื่องเลยฮะแล้วเครื่องดีเซลด้วยแรงบิดขนาดนี้โอ้โห400นิวตันเมตรนี่ไม่ธรรมดาร้านนะฮะรุ่นประกอบไทยตัวนี้นะฮะถ้าถามผมคุณได้นี่ครับชุดแต่ง MG รอบคันแล้วก็คือได้ทั้งล้อทั้งลิปเปอร์มีราวบันไดแล้วลิฟต์มาครบครับดีไซน์นี่แทบไม่ต้องพูดถึงแล้วว่ามันดีขนาดไหนมันสวยขนาดไหนผมว่าคุณเองก็ตัดสินใจได้แต่ถ้าเกิดว่าถามผมขับแล้วชอบไหมบอกได้เลยว่าผมชอบมากด้วยนี่ฮะเอาเป็นว่าถ้าคุณอยากจะได้อยากจะครอบครองนะฮะตอนนี้ก็ลองไปที่ศูนย์บริการของ Mercedes-Benz นะฮะแล้วที่สำคัญที่เชียงรายก็มีแล้วนะฮะศูนย์บริการเปิดแล้วฮะของ Mercedes-Benz อยากรู้ว่าเป็นยังไงดีขนาดไหนภายนอกภายในเป็นยังไงผมว่ามาสัมผัสเองดีกว่าครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับออโตวิชั่นสวัสดีครับ